สวัสดีครับเสื้อสุบอลอยเฮอร์คิวลิสครับวันนี้เราจะทำฝาเวท125กันเห็นโลโก้ไหมครับหลายคนอาจจะเคยเห็นเคยเข้าไปดู Crazy DIY ครับแวะไปชมช่องน้องเขาได้นะครับวันนี้เราจะทำฝาที่ทำวาวมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ทำวาวโซนิกมาแล้วแต่ว่าเราจะทำให้โตขึ้นอีกหน่อยนึงครับนี่คือวาล์วใหม่นะครับที่เราจะใส่เข้าไปทั้งไอดีทั้งไอเสียเลยหลอดวาล์วใช้ไม่ได้แล้วนะครับหลวมมากเดี๋ยวลองมาวัดขนาดวาล์วดูครับอันนี้วาล์วไอดีนะครับเราใช้ความโตอยู่ที่29มิลครับ29มิลของเดิมเนี่ย28แล้วก็ไอเสียใหม่อยู่ที่25มิลของเดิม24ครับใหญ่กว่าเดิมข้างละ1มิลดูชัดๆเลยนะครับหลวมมากครับอันนี้ถือว่าใช้คุ้มมากเลยหลอดวาล์วที่หลวมมากๆขนาดนี้ขืนใช้ต่อไม่ดีแล้วนะครับใช้ต่อไม่ได้แล้ววาล์วที่หลวมมากๆหลอดวาล์วที่หลวมมากๆเนี่ยมีผลให้วาล์วเกี่ยวกันได้อาจจะลามไปใหญ่โตถึงขนาดกับวาล์วขาดได้นะครับเดี๋ยวมาตอกหลอดออกกันก่อนครับนี่คือหลอดวาล์วใหม่นะครับที่เราจะใส่เข้าไปแทนที่หลอดวาล์วเก่าผมเลือกใช้เป็นเหล็กและทองเหลืองนะครับเหล็กจะใช้ฝั่ง ID ครับส่วนทองเหลืองจะเลือกใช้ใส่ฝั่งไอเสียเหล็ก ID ทองเหลืองไอเสียบางคนก็สงสัยครับทำไมไม่ใช้เหล็กทั้ง2ด้านหรือว่าทำไมไม่ใช้ทองเหลืองทั้ง2ด้านครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากในสนามแข่งแล้วครับการที่ใช้หลอดทองเหลืองเพราะว่าการใช้หลอดเหล็กเนี่ยมันไม่ผ่านครับปัญหาจะเกิดกับฝั่งไอเสียนะครับส่วนมากเวลาเครื่องยนต์แข่งเนี่ยร้อนจัดๆหลอดวาล์วไอเสียที่เป็นเหล็กเนี่ยมันจะละลายติดกับก้านวาล์วครับวาล์วก็จะค้างนะครับเหมือนสุบติดเลยครับพอวาล์วค้างปุ๊บดอกวาล์วไม่ลงวาล์วก็คดเวลาที่เครื่องยนต์ที่ใช้กำลังอัดสูงๆนะครับหรือว่ารถแข่งเนี่ยจะมีปัญหาครับจริงๆแล้วรถบ้านเนี่ยสามารถใช้หลอดเหล็กทั้ง2ด้านได้นะครับแต่ว่าเจ้าของรถส่วนมากจะชอบให้เป็นทองเหลืองครับเพราะว่าเขาใส่ทองเหลืองกันหมดเลยเราก็เลยต้องเป็นทองเหลืองตามใจลูกค้าครับ
เสร็จจากขั้นตอนนี้ยังใส่วาล์วเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารูหลอดเนี่ยจะเจาะให้เล็กกว่าปกตินิดนึงเดี๋ยวเราต้องใช้ตัวนี้ครับลิมเมอร์ตัวนี้เรียกว่าลิมเมอร์ครับขยายรูซ้ำอีกครั้งหนึ่งผมใช้มีดปาดบ่าออกเลยนะครับวันนี้จะไม่เชื่อมบ่าออกแต่เราจะคว้านเนื้อเหล็กบ่าวาล์วออกไปเลยได้แปลงใหม่ใช้อีกแล้วครับขอบคุณ FC ทาง YouTube นะครับอุตส่าห์ส่งมาให้จริงๆเขาส่งของมาทำด้วยครับแล้วก็ส่งแปลงแถมมาให้เลยดีใจมากๆเลยครับขอบคุณมากเลยครับขนาดวาล์วที่เราใส่วันนี้จะอยู่ระหว่างตรงกลางนะครับระหว่างขนาดของวาล์วบอสและวาล์วโซนิกวาล์วบอสเนี่ยขนาดดีเอเสียคือ30:26ครับวาล์วโซนิกเนี่ยขนาดดีเอเสียคือ28:24แต่วันนี้เราเลือกใส่29:25มันเป็นเบอร์อยู่ระหว่างกลางระหว่างโซนิกกับบอสพอดีเลยครับซึ่งเหมาะกับลูกจูบขนาด59-60มิลครับ
เอาออกหมดเลยนะครับแล้วก็ขยายเพิ่มขึ้นอีกเสร็จแล้วครับทีนี้ก็เอาลงไปตีบ่าวาวครับนี่คือบ่าวาวใหม่นะครับที่เราจะตีเข้าไปในฝาเอาขึ้นเครื่องอีกครั้งครับตั้งศูนย์เหมือนเดิมช่องทางติดต่ออยู่ท้ายคลิปนะครับทั้งเพจ Facebook แล้วก็ LINE ครับตอบให้ทั้ง3ทางเลยครับแต่แนะนำว่ามาทาง LINE ครับจะเร็วกว่าอีก2ทางคือตอนนี้ LINE ผมก็ตอบช้าแล้วครับแต่ว่าก็ยังเร็วกว่าอีก2ทางแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จ
บอกให้นิ่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปปาดหน้าเลยขั้นตอนนี้เรียกว่าจิกเบ้าฝาเราจะจิกทำขอบเบ้าฝานะครับลูกสูบทุกขนาดเบ้าฝาต้องโตกว่า1มิลต้องโตกว่า1มิลนะครับมาตรฐานโรงงานเลยรถทุกรุ่นสมมติว่าลูกสูบ50มิลออกมาจากโรงงานเนี่ยเบ้าฝาเดิมๆติดรถของเราจะ51ถ้าลูกสูบมา58เบ้าฝาติดรถจะเป็น59เสร็จแล้วครับเรียบร้อยเลยเบ้าฝาสำหรับลูก59ครับวาล์ว29 25ค่าทำนะครับค่าทำแบบนี้ผมทำอยู่ที่ 1,900 บาทครับอย่าเปรียบเทียบราคากับร้านอื่นนะครับเพราะว่าเขาอาจจะทำถูกกว่าหรือแพงกว่าก็ได้ข้อมูลติดต่อตามนี้นะครับแต่ผมแนะนำว่ามาทาง LINE ครับจะเร็วกว่าทั้งเพจและ Facebook ขอบคุณครับ